ฮัลโหลจดโจสวัสดีเด็กเทวกเรียนทุกคนนะครับมาอยู่หงปานอ้นจากช่องพีเจทีพีอีกิดเกย์เย่มชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับแปลนอาวุธฟรีมชมว่าเป็นแปลนอาวุธแบบว่าอาวุธ4ดาวมชมแบบว่าเป็นหอกดาบธนูมชมวันนี้เป็นไอดีใหม่ที่ผมมาเล่นชมไอดีเก่าผมไม่มีปัญหาผมขี้เกียจเล่นเฉยๆไอดีที่ว่ามีเทพ3ตัวกับสการามุสมชมครับเลิกเล่นไปแล้วชมมาสู่ไอดีใหม่ปั้นใหม่เลยชมครับเพิ่งจะ AR ไม่เท่าไหร่ตอนนี้กำลังบอกว่าเก็บเล่นๆเลยชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับอาวุธกันชมครับคือเป็นอาวุธที่ดีมากแบบตามปกชมตรงปกไม่จกตาแน่นอนชมครับก็เป็นการรับแปลนแบบฟรีชมไม่ต้องทำภารกิจไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บของไปแลกชมครับของที่เราต้องเก็บชมครับก็จะมีตามนี้ชมครับเดี๋ยวของที่เราต้องเก็บไปแลกชมก็จะมีได้แก่ลมหาก่อนชมแมงกะพรุนเก็บได้ในสระน้ำชมครับคือหาง่ายมากพวกนี้มีเยอะชมดอกไม้นี้เก็บได้ตามข้างริมฝั่งชมริมฝั่งชายหาดของไอ้นี่ชมครับของเมืองน้ำท่านชมแล้วก็อีกอย่างที่ว่าต้องเก็บบ่อยๆเดี๋ยวผมดูก่อนหินนี้ท่านชมหินนี้ด้วยป่ะผมไม่แน่ใจหินนี้ป่ะวะแต่หินนี้เป็นวัตถุดิบในการคราฟท่านชมถ้าเจอก็เก็บท่านชมครับจะตีข้างทางก็ได้แต่ผมแนะนำให้ไปเก็บในน้ำง่ายกว่าท่านชมครับใช้ฟองอากาศยิงครับท่านชมครับจะเก็บง่ายกว่าท่านชมก็คือจะมี3สิ่งนะมินี่ไอ้เนี่ยเก็บในน้ำอันนี้เก็บริมน้ำแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไปไม่ได้ต้องเก็บข้างทางส้มชมอันนี้ก็ใช้ในการแลกเหมือนกันนะชมครับอยู่ในต้นที่ว่ามันอยู่ในเมืองน้ำชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันวิธีแลกชมครับก็นะป่ะอย่างแรกเราต้องเปิดแผนที่เมืองน้ำก่อนชมครับนี่คือผมยังเปิดไม่หมดชมครับตอนนี้คือแบบว่าเมืองสายฟ้าที่ติ๊กไว้นี่คือผมเก็บไอ้ที่ว่าเอาไปบูชาเทพชมครับผมติ๊กไว้เพราะว่าผมต้องการเก็บให้หมดทุกแผนที่ชมในเมืองสายลมผมเก็บหมดแล้วเมืองดินผมเก็บแล้วผมตอนนี้ผมเก็บเมืองสายฟ้าอยู่ส่วนเมืองนี้ยังไม่เก็บชัวร์เพจผมที่ผมทิ้งไอดีเก่าก็เพราะว่าไอดีเก่ามันเก็บระหว่างเมืองนี้กับเมืองสายฟ้ามันปนกันคือมันยังเล่นไม่จบชมแล้วผมก็มาเปิดเมืองน้ำเพื่อเอาของเฉยๆนี่คือเมืองน้ำชัวร์นี่ก็ทันทีชัวร์คือเราต้องมานี่ก่อนชมเนี่ยมาเปิดแมปตรงนี้ก่อนแล้วนั่งรถไฟจากนี่ชัวร์รถไฟมันจะพาเราวิ่งทะลุแมปมาที่เมืองชัวร์เสร็จแล้วเราจะวาร์ปมาที่นี่ได้มาวิธีรับแปลนชัวร์ต้องไปที่เมืองนะครับไปที่เมืองน้ำเท่านั้นชมเมืองน้ำเขียนอันตรายชมเจอแมวอยากตีแมวเหลือเกินแล้วเราก็มาเซฟจุดวาร์ปที่นี่ไว้ชมพอเซฟแล้วเราก็จะลงไปนี่ชมเห็นบ้านนี่คือหนึ่งในวัตถุดิบที่เราต้องเก็บไปแลกแผ่นชมมันจะอยู่ทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองชมอยู่ตามข้างทางชมก็เจอเก็บชมเป็นดอกไม้เนี่ยคือใครมาเล่นเมืองพวกนี้เก็บถ้าว่างก็เก็บชมเก็บไปเลยชมที่เราจะไปก็คือร้านอาวุธที่อยู่มุมนี้ชมนี่คือจุดที่ว่าเราจะไปเก็บชมครับไปเอาแผ่นชมโดดลงไปเลยเหมือนมันจะอยู่ข้างล่างนะถ้าผมจำไม่ผิดล่างนี้ป่ะขอดูแผนที่อีกรอบนึงอยู่ประมาณตรงนู้นชมตรงนั้นเหมือนจะเป็นข้างล่างนักวิ่งครับนักวิ่งทีมชาติมาแล้วชมตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ในการเดินทางชมครับกดสกิลทีนี้วิ่งยาวมากชมเฮ้ยเดี๋ยวผิดทางงามไส้ชมผมวิ่งมาผิดทางขึ้นบันไดกันเฮือผิดทางครับพระเจ้าผมม่อมมาทางนี้นะไม่ใช่ทางนี้เฮือเพราะเหตุใดทำไมถึงมาผิดทางไปโดดทางข้างบนใหม่ชมวิติผิดไปโดดใหม่คือต้องไปไอ้ที่ร้านช่างหลอมชมครับตอนแรกผมเพิ่งรู้ชมเพราะว่าผมไปร้านช่างหลอมแล้วคือร้านช่างหลอมอ่ะคือตอนแรกผมกะจะไปดูว่ามีอาวุธอะไรแปลกๆขายหรือเปล่าชมครับแต่พอเข้าไปดูคือผมไปเจอช่องนึงผมก็เลยกดเข้าไปพอผมกดเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าคือมันขายแปลนชมครับคือพวกแปลนอาวุธเนี้ยมีขายผมก็เลยแบบเฮ้ยมีแปลนอาวุธขายด้วยอะไรด้วยชมนี่โดดลงมาชมสรุปโดดมาฝั่งนี้นี่คุณชมแล้วเราก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้คุณชมที่อยู่หน้าช่างหลอมคุณชมว่าเจ้าของร้านนะครับคุณชมครับยังปรับไม่ได้อีกเลยนี่พอกดคุณชมครับอยากซื้ออะไรอ้าวไม่มีแล้วคุณชมครับคือปกติถ้ากดแม็กแรกมันจะมีข้างบนคุณชมครับข้างบนเนี้ยมันจะมีอีกอันนึงคุณชมครับเป็นช้อยไม่ใช่ว่าอยากซื้ออะไรอาวุธหน่อยคุณชมครับมันจะมีอีกช้อยนึงอยู่ข้างบนเนี้ยคือผมจำไม่ได้ว่าช้อยอะไรอยู่ผมแบบเสียดายอ่ะผมแบบเนี่ยเนี่ยเจอคุณชมนี่คุณชมป่ะมันก็จะมีแปลนขายคุณชมว่าเนี่ยนี่คือแปลนอาวุธที่ผมซื้อไปคุณชมเห็นป่ะเนี่ยอาวุธก็จะมีนี่หอกคุณผู้ชมครับหอกพลังชีวิตคุณผู้ชมครับ
เมื่อผู้สวมใส่นะครับยมได้รับการรักษาจะฟื้นฟูพลังงาน8หน่วยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุกๆ10วิและสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่ตัวละครอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้คุณผู้ชมก็คือว่าจะเกิดขึ้นได้คุณผู้ชมแม้ตัวละครจะอยู่นอกทีมคุณผู้ชมก็คือว่าไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้นะส่วนว่าอันนี้จะใช้ส้มใช้ดอกไม้คุณผู้ชมแล้วก็ใช้หิน10ก้อนส่วนใช้หิน10ก้อนแล้วก็ดอกไม้สีแดงคุณผู้ชมที่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วก็แมงกะพรุนนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสื่อเวทคุณผู้ชมพลังโจมตีและพลังโจมตีคุณผู้ชมเมื่อใช้สกิลธาตุโบนัสความเสียหายที่ธาตุทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 8% เป็นเวลา15วิและได้รับบ่วงพันธชีวันที่มีค่า 24% ของพลังชีวิตสูงสุดโดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากที่สุด1ครั้งในทุกๆ10วิเมื่อบ่วงพันธชีวันถูกลบล้างโบนัสความเสียหายธาตุทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 2% ทุกๆ 1,000 หน่วยของปริมาณที่ถูกลบล้างไปนะคุณผู้ชมครับเป็นเวลา15วินาทีโดยวิธีนี้โบนัสความเสียหายธาตุทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 12%โอ้อันนี้ไว้เล่นกับบ่วงบรรทัดชีวันนะคุณผู้ชมครับเป็นสื่อเวทนะแสดงว่าในตาอนาคตคุณผู้ชมตัวละครสื่อเวทที่มีผลของบ่วงบรรทัดชีวันอาจจะเข้ามาคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีส่วนนี้ดาบใหญ่คุณผู้ชมพลังโจมตีเมื่อผู้สวมใส่ได้รับการรักษาพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 24% เป็นเวลา8วินาทีคุณผู้ชมอันนี้คือว่าถามว่าเหมาะกับตัวไหนผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมเพราะว่ามันผมไม่ค่อยได้เล่นสายตัวดาบใหญ่คุณผู้ชมต้องให้คนที่ว่ารู้จริงมาทำคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามีคนทำคลิปเกี่ยวกับอาวุธคาพวกนี้ยังแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นน้ำชมครับแต่ว่าอาจจะมีคนทำไปแล้วแต่ผมไม่เห็นก็ได้ผมเพิ่งกลับมาเล่นกินชินอีกครั้งน้ำชมก็เลยมาทำคลิปเฉยส่วนนี้ธนูแต่ผมบอกอย่างน้ำชมเท่มากอาวุธในแบบว่าคือในเมืองเนี้ยค่อนข้างเท่น้ำชมครับคือไม่ว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่าแต่มันเท่อันนี้ธนูบวกพลังโจมตีเมื่อผู้สวมใส่ได้รับการรักษาความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา8วิเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ชมก็คือเหมือนกับว่าเมื่อเราสับตัวละครออกชมครับแล้วก็คือฮิวตัวละครชมครับเราก็จะได้ความเสียหายชมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา8วิหลังผู้สวมใส่ได้รับการรักษาความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา8วิประเด็นคือถ้าเกิดมันอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ความเสียหายมันจะไปบวกให้กับตัวที่เราใช้เป็นตัวต่อสู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องไปศึกษากันเองคุณผู้ชมแต่ที่น่าสนใจคือนี่คุณผู้ชมดาบคุณผู้ชมครับดาบเล่มนี้คุณผู้ชมครับพลังโจมตี 6% นะคุณผู้ชมครับเมื่อใช้สกิลธาตุหลังโจมตีพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา15วิอันนี้คือแค่ใช้สกิลธาตุพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 12% ภายใน15วิคุณผู้ชมพลังโจมตีบวก 12% และได้รับบ่วงบรรทัดชีวันที่มีค่า 25% ของพลังชีวิตสูงสุดโดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากสุด1ครั้งในทุกๆ10วินาทีเมื่อบ่วงพันธชีวันถูกลบล้างพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 2.4% ของปริมาณที่ถูกลบล้างเป็นเวลา15วินาทีโดยเพิ่มขึ้นมากสุดไม่เกิน150หน่วยคุณชมก็คือบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแบบสูงสุดคุณชมครับ150หน่วยคุณชมครับสำหรับตัวนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโอเคหรือเปล่าคุณชมครับแต่ว่ามันไม่ดาบฟรีมชมครับมันเหมาะกับตัวละครผมคิดว่ามันเกี่ยวกับบ่วงบรรทัดชีวันมันน่าจะเหมาะกับตัวนี้มชมเพราะตัวนี้เป็นตัวละครใหม่ที่ตัวเดียวมชมครับที่ว่าใช้บ่วงบรรทัดชีวันนะมชมเพราะว่าเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยคือเวลายิงแล้วมันจะเกิดบ่วงบรรทัดชีวันมชมเนี่ยพอลบล้างบ่วงบรรทัดชีวันก็จะเพิ่มเลือดขึ้นมามชมครับแต่ว่าคือมันก็จะมีแบบว่าสกิลของมันอะที่ว่ามันเมื่อลบบ่วงบรรทัดชีวันอย่างสกิลเนี้ยหากบ่วงบรรทัดชีวันของไอเนี้ยมชมมีมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของพลังชีวิตสูงสุดมชมครับเมื่อค่าบ่วงบรรทัดชีวันของไอเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอัตราคิกของตัวนี้จะเพิ่มขึ้น 10% เอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่15วิคุณชมซ้อนทับได้2ครั้งนะคุณผู้ชมซึ่งผมมองว่าดาบที่ว่าเนี่ยที่เป็นแปนคราฟเนี่ยมันค่อนข้างมาได้ตอบโจทย์กับตัวมันนะคุณผู้ชมครับคือง่ายมันตอบโจทย์กับตัวนี้พอสมควรนะถึงแม้ว่าเราจะเดี๋ยวเข้าดูจบตรงคราฟคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าคือแต่ว่าดาบที่ว่าสุ่มจะดีกว่าคุณผู้ชมครับดีกว่าตัวนี้แน่นอนแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่มีปัญญาสุ่มเป็นสายฟรีมิวแบบผมมิวตัวนี้ก็น่าจะโอเคแต่ว่ายังไม่รับประกันนะว่ามันดี 100% หรือเปล่าคุณส่วนหนึ่งก็คือไอ้นี่หายากแต่เนี่ยหาไม่ยากไม่ถือว่ายากเท่าไหร่ตีบอสก็พอได้ๆอยู่แต่ที่สำคัญคือมันมีดาบที่ดีอยู่เล่มหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าระหว่างเล่มนั้นกับเล่มนี้ดีกว่าเปล่าเล่มนี้คือดาบ3ดาวที่ผมใช้อยู่กับตัวนี้มิวครับคือเป็นสายฟรีที่ใช้ดาบ3ดาวชมซึ่งดาบตัวนี้ค่อนข้างที่จะทรงพลังมิวครับดาบนี้ข้อเสียก็คือถ้าเกิดต้องพยายามเลี้ยงเลือดคุณผู้ชมก็คือแบบว่าอย่าให้เลือดลดต่ำกว่า 90% เพราะว่าถ้าเกิดเลือดไม่ต่ำกว่า 90% น่ะมันจะได้อัตราคิก 28% เลยคุณผู้ชมแล้วก็มีความแรงที่ถึง 42 คุณผู้ชมครับตัวนี้คือแบบว่าเป็นดาบที่ทำให้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเจอตลาดคุณผู้ชมครับคือว่าเห็นป่ะอัตราคิก 44 คุณผู้ชมครับ
ความแรงคี172ชัวร์อันนี้คือว่าแต่ถ้าเกิดบาดเจ็บเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้าเกิดบาดเจ็บชัวร์สมมติว่าตัวนี้บาดเจ็บหรือที่ผมโดดไปผมจะไปคิดสั้นนิดนึงชัวร์ถ้าเลือดต่ำกว่า90มันจะเกิดการว่าอัตราคีมันจะลดลงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอัตราคีตอนนี้กดผิดดูชัวร์ครับคือดาบนี้มันจะมีข้อเสียของมันชัวร์ครับมันเป็นดาบฟรีที่ดีอัตราคี 44% ชัวร์เดี๋ยวคอยดูนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดได้ดาบนั้นมันจะช่วยเปล่าเอาประมาณไหนดีไม่เจ็บโอ้พระเจ้าโดดลงน้ำแล้วไม่เจ็บแต่โดดนี้ผมกลัวตายเลยเอาประมาณนี้ตบโอ้โหถ้าหมดหลอดคิดว่าไม่สูงแทบหมดหลอนจมเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะอัตราคิดลดลงไปคุณผู้ชมเหลือ 16% คือว่าถ้าเลือดเราไม่เต็ม 90% นะคุณผู้ชมเอาคือว่าดาบเนี้ยมันข้อเสียของมันก็คือไอความแรงเคี่ยวมันอยู่ถาวรใช่ไหมแต่ว่าอัตราคิดอ่ะถ้าเลือดเราลดหรือว่าเราโดนโจมตีอ่ะและเลือดลดอ่ะอัตราคิด 28% ที่ได้มันจะหายไปคุณผู้ชมครับนี่ก็คือข้อเสียของดาบเล่มนี้คุณผู้ชมครับแต่ว่าโดยรวมตอนนี้คือมันค่อนข้างโอเคสำหรับสายฟรีสำหรับคนที่ว่าไม่มีดาบดีๆคุณผู้ชมครับไม่มีดาบ5ดาวดาบเนี้ยค่อนข้างใช้ดีอยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอดาบที่ว่าให้สุ่มเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าคุณผู้ชมดาบที่ว่าให้คาฟรีอ่ะเดี๋ยวขอมาดูไอตารางเนี่ยอาวุธก่อนโอ้เหมือนจะดีกว่าชวนดูจากตารางการใช้นี้คือว่าเป็นระบบใหม่ที่เข้ามาเขาจะบอกว่าอาร์ติแฟกต์ไหนเข้ากับมันมั่งเลเวลเราโอเคหรือยังแล้วก็อาวุธชิ้นไหนมันเป็นการแบบว่าตัวช่วยในการตัดสินใจชวนเป็นระบบที่ค่อนข้างดีมากส่วนเห็นป่ะไอตัวนี้อยู่ระดับปานกลางชวนที่ผมใส่อยู่แต่ตัวนี้เขาบอกว่าดีอัตราใช้งานสูงชวนแซวมีคนนิยมใช้มากที่สุดชวนผมว่าแซวว่าดาบตัวนี้ดีกว่าอยู่ผมจะไปหาหินมาทำดาบตัวนี้ให้ตัวหลักผมใช้ตอนแรกผมหนักใจอยู่ว่าจะสุ่มอาวุธ5ดาวหรือมันจะเก็บเพชรไปสุ่มมันหรือว่าจะเก็บเพชรไปสุ่มเทพน้ำดีคิดไปคิดมาเอาเพชรไปสุ่มเทพน้ำดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่ามีดาบมาให้แล้วทีนี้ไม่ต้องสุ่มแล้วคุณผู้ชมระบบนี้ดีมากคุณผู้ชมมันช่วยในการตัดสินใจในการเลือกอาวุธให้กับตัวละครคุณผู้ชมบ้างเนี่ยมันจะบอกว่าแล้วอันไหนดีบ้างใส่อันไหนดีเนี่ยเห็นป่ะเราจะสามารถตัดสินใจเลือกอาวุธให้ตัวละครเราได้ดีขึ้นคุณผู้ชมอย่างตัวเนี้ยอันนี้ดีกว่าเหรออ๋อพลังชีวิตเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ใส่หอก3ดาวอยู่หอก3ดาวเป็นพลังชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนหอกนี้พลังชีวิตเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับผู้รักษาด้วยตัวนี้เป็นตัวรักษาเมืองสายยูงผมนะเหมือนจะเจอของดีแล้วคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้คุณผู้ชมขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูคุณผู้ชมแล้วก็ช่องนี้สายฟรีอยู่ได้คุณผู้ชมใครที่เป็นสายฟรีพยายามเปิดเมืองน้ำถ้ายังไม่เล่นก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับพยายามวิ่งเปิดเมืองน้ำไม่ได้ทิกง่ายๆคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดอยากเปิดเมืองน้ำคุณผู้ชมอยากมาง่ายๆคุณผู้ชมถ้าเกิดใครยังมา AR ไม่ถึงคุณผู้ชมครับคือผมวิ่งจากตรงนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเข้าเมืองทะเลทรายได้เสร็จปุ๊บเราก็จะมานี่คุณผู้ชมมาเปิดเน้นเปิดไอ้ตัวนี้ไว้ไม่ต้องสนใจจุดว้าคุณผู้ชมเน้นเปิดตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเปิดเงาแผนที่ได้เปิดจุดนี้ของเมืองนี้ปุ๊บมาเปิดจุดนี้ก่อนของเมืองไม้คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็เล็งไม้เรื่อยคุณผู้ชมเปิดไม้เรื่อยเลยเปิดนี้มาก่อนเลยคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดมุมกว้างเวลาเราไปเทียบกับมินิแมปของเว็บอ่ะมันจะดูยากคุณชัวร์แล้วผมก็ไล่เปิดแหนมาเปิดมาเรื่อยผมก็เปิดมาอันนี้ผมไม่ได้ตามผมไล่เปิดตามทางไม่เฉยนี่ผมก็ไม่เข้าโยมผมก็อ้อมมานี่อ้อมมานี่อ้อมมาเปิดแล้วก็วิ่งมาแล้วก็อ้อมเนี่ยคุณชมเข้าเส้นทางนี้มาเลยมานี่พอเข้ามานี่ปุ๊บนั่งเรือข้ามมานี่คุณชมแล้วก็มาเปิดวงนี้พอเปิดวงนี้เสร็จปุ๊บนั่งรถไฟคุณผู้ชมตรงนี้นั่งรถไฟตามเข้ามาพอนั่งรถไฟมาเข้าเมืองปุ๊บแล้วก็เปิดเมืองนี่แล้วก็ถึงได้เข้าไปในเมืองหลังจากนั้นก็ไปคุณผู้ชมแลกของที่นี่คุณผู้ชมครับส่วนไอเทมที่ใช้อยู่คุณผู้ชมที่ผมบอกว่าหาเก็บคุณผู้ชมพวกแมงมุมพุนพวกอะไรเงี้ยเก็บในบ่อในบึงอะไรพวกนี้คุณผู้ชมเวลานานมากแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยละกันคุณผู้ชมครับเวลามันจะนานคุณผู้ชมสำหรับด่านนี้เพื่อใครว่าเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่แล้วว่าหรือว่าเล่นมานานแล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับที่ว่ายังไม่เคยมาเมืองน้ำชมไม่รู้ว่าของอะไรเก็บยังไงผมก็จะเสริมให้หน่อยละกันสำหรับของแรกคุณผู้ชมแถมนานๆที่ผมทำคลิปเกนชินทีคุณผู้ชมครับช่วงนี้คือไม่ลงคลิปนานคุณผู้ชมครับถึงจะติดเกนชินแล้วก็นี่ติดเกนชินแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปฟรีไฟล์โอ้โหเลือดแทบหมดแป๊บนึงขอเติมเลือดก่อนนี่คุณผู้ชมวิธีเติมเลือดครับรอวิธีเติมเลือดแบบใหม่คุณผู้ชมครับฮิวให้ตัวเองได้คุณผู้ชมรอครับรอสกิลเต็มนี่ท่านชมวิธีหิวให้ตัวเองครับยิงลมแล้วก็หิวไอหลอดแดงๆนั่นคือบ่วงบรรทัดชีวันนะท่านชมครับนี่ท่านชมแล้วกดชิปลงไปเลยดำน้ำท่านชมครับนี่พอลงมาใต้น้ำแล้วก็พยายามหาไอตัวที่ว่ามันจะแจกสกิลท่านชมค
ือโลกใต้น้ำเมืองนี้สวยมากชมครับแมงกะพรุนเก็บง่ายมากชมครับหลักๆเลยแมงกะพรุนก็คือไอเนี่ยชมป่ะแป๊บนึงยงขโมยสกิลอ่ะนี่คือหินชมเนี่ยเห็นป่ะเก็บจากใต้น้ำจะง่ายกว่าชมสำหรับคนที่ไม่มีตัวคอนธาตุดินที่ว่าตียังแรงอ่ะเก็บหินพวกนี้เก็บใต้น้ำง่ายสุดมันค่อนข้างจะเก็บง่ายเพราะว่าใช้สกิลของธาตุน้ำโจมตีทีเดียวก็เก็บได้แล้วจมแล้วก็แมงกะพรุนเดี๋ยวผมพาไปดูแมงกะพรุนนี่คือแมงกะพรุนที่เราต้องเก็บจมเหมือนกันแหละไอพวกคีรอยเนี่ยว่ายเข้าไปใกล้แล้วเก็บเลยประมาณนี้คุณชมครับเดี๋ยวคลิปนานเอาแค่นี้พอขี้เกียจตัดคุณชมครับประมาณนี้คุณชมสำหรับคลิปนี้มาสอนรับของฟรีคุณชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยคุณชมถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยคุณชมครับไปแล้วบ๊ายบายแต่ตัวนี้ดีมากค่อนข้างแจ่มเอ้ยลืมไปว่าต้องปิดจากตัวอาชีพ